ก็มีบ้างค่ะที่เขาเรียกได้ว่าอะไรดีอ่ะก็มีได้ไปเจอหลายๆคนบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มีได้ออกไปทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ค่ะเราเจอกันได้ยังไงก็ไปเจอกันที่เกาะเนาะ เป็นคนที่ชอบเที่ยวแบบเที่ยวคนเดียวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็เวลาไปก็เมคเฟรนด์นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ทุกครั้งที่ได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้เจอแบบคอนเนคชันหรือว่าได้เจอแบบคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แชร์ประสบการณ์อันนี้เป็นเพื่อนอยู่ใช่ไหมคะเป็นเพื่อนก่อนค่ะตอนนี้ขอเลือกก่อนค่ะใช่คุณนี้ที่แบบคนนี้ค่ะมีท่าทีจีบเราไหมก็ใช่ค่ะก็เขาก็คือเขาเป็นฝรั่งเนาะมันก็เลยแบบตรงไปตรงมาแบบคุยกันแบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแบบชอบเขาชอบเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคได้แต่เราเป็นคนไทยนะเพราะฉะนั้นแบบขอเรียนรู้ขอแบบทำความรู้จักก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพอเราไปเจอกันที่แบบที่เกาะแบบเนี้ยค่ะเราต้องศึกษาไหมว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องคุยเนาะมันไม่ใช่แบบเจอในเกาะปุ๊บปิ๊งปั๊บสปาร์คปุ๊บมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเลือกจริงๆจิ๊บก็อยากเลือกคนที่แบบตอนนี้เราเลือกได้เราก็อยากเลือกให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้อยากจะแบบเขาเรียกว่าไม่ได้อยากที่จะเปลี่ยนบ่อยหรือว่าเจ็บบ่อยๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากที่จะแบบเลือกคนนี้แล้วแบบเรามั่นใจว่าคนคนนี้สามารถสร้างครอบครัวกับเราได้อย่างคนนี้คุยมานานคุยมานานเท่าไหร่คนนี้ยังไม่นานค่ะคนนี้ยังไม่นานก็ดูไปก่อนบอกเขาเหมือนกันคือก็บอกตรงๆเลยสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้คือพอคุยกับต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถพูดตรงๆกับเขาได้อย่างเช่นเราก็บอกเลยว่าเฮ้ยเราตอนนี้เรามีสิทธิ์เลือกนะเรามีหลายคนเข้ามาเพราะฉะนั้นเราขอเลือกก่อนมันไม่ใช่อยู่นะอะไรเงี้ยคือแบบใจเย็นๆ slow ทุกอย่างนะอะไรเงี้ยค่ะรู้ไหมคะว่าเราแบบมีชื่อเสียงในประเทศไทยเขาเพิ่งมารู้ตอนหลังๆค่ะเขาเพิ่งมารู้ตอนหลังๆว่าเอ๊ะทำไมเวลาแบบสมมติว่าไปเดินอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปกินข้าวกับเขาแล้วทำไมมีคนมาขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยถามว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรจริงๆแล้วเพราะตอนแรกจิ๊บบอกว่าจิ๊บแค่ทำเรื่องแบบแฟชั่นอะไรเงี้ยเกี่ยวกับแฟชั่นเฉยๆแปลว่าต้องเคยจีบเราเขายังไม่รู้ยังไม่รู้ค่ะเขามาเที่ยวหรือว่ามาอยู่คะที่ไทยมีเขามีบิสเนสอยู่ที่ไทยด้วยแต่ว่าเป็นการทำระหว่างไทยกับต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะกับประเทศของเขาก็เลยแบบบินไปบินมาก็คุยมาแล้วมันโอเคไหมคะมันเพิ่งเริ่มเองตอนนี้ขอเลือกก่อนนะมันเพิ่งเริ่มมากๆก็เลยมีช่วงแรกๆก็ต้องโอเคอยู่แล้วแหละเพราะว่าทุกชายมันทุกคนอะช่วงแรกๆก็ต้องโอเคแต่ขอดูแบบยิ่งพอมันเป็นต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้คือต้องให้เวลาเขาด้วยต้องทำความรู้จักกันมากขึ้นละเอียดมากขึ้นค่ะเคยอยู่ในแคมป์ไหมคะอยู่ค่ะไม่ได้คุยกับเขาแล้วมันแล้วคนอื่นๆอะไรเงี้ยเข้าใจเข้ามาจิ๊บก็บอกทุกคนที่เข้ามาอย่างนี้ค่ะว่าจิ๊บตอนนี้จิ๊บขอเลือกนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเวลาใครเข้ามาก็ทำความรู้จักเป็นคนๆแต่ครั้งนี้จิ๊บขอแบบโอเคจิ๊บยังไม่เลือกใครเลยสักคนตอนนี้แบบขอดูไปก่อนแล้วก็ขอแบบใจเย็นๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครที่พอจะเข้าวินคือจิ๊บคิดอย่างนี้นะไม่รู้ว่าคนอื่นยังไงแต่จิ๊บรู้สึกว่าถ้าเขาชอบเราจริงๆเขาจะอดทนได้แล้วเขาจะอยู่เพราะฉะนั้นเราก็พูดความจริงกับเขาไปเลยว่าตอนนี้มีประมาณแบบสมมตินะมีประมาณแบบ4คนฉันคุยอยู่4อะไรอย่างเงี้ยคุณรับได้ไหมวันนี้ฉันจะไปกินข้าวกับคนนี้เป็นเพื่อนทุกคนเป็นเพื่อนหมดยังไม่มีอะไรเกินเลยแต่ว่าฉันจะไปกินข้าวกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ฉันไม่ว่างให้คุณหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ดูเลยว่าถ้าเกิดเขาอดทนได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการทดสอบอย่างนึงเหมือนกันส่วนใหญ่จะมาแบบสายต่างชาติป่ะคะที่เข้ามาคนต่างชาติหมดค่ะจิ๊บใช่ไม่ได้คุยกับคนไทยแล้วค่ะมีคิดไว้บ้างไหมครับว่าจะประมาณเท่าไหร่ถึงจะผ่านการทดสอบของเราอะไรอย่างเงี้ยคือเนื่องจากว่าculture มันแตกต่างวัฒนธรรมแตกต่างการเติบโตแตกต่างแล้วก็สภาพภูมิประเทศทุกอย่างมันต่างกันหมดนะคะมันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะศึกษาหรือว่าทำความรู้จักแล้วก็หาบาลานซ์ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะใช้ชีวิตคู่กับคนคนนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้เวลาในการหาจุดกึ่งกลางที่จะบาลานซ์กันระหว่างทั้ง2ฝ่ายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องพักอาจจะ1ปีหรือยังไงยังไม่มีมันไม่มีกำหนดเนาะมันเป็นเรื่องของหัวใจอ่ะมันก็เลยแบบมันก็มันก็ยากนะคำถามนี้ว่าตอนนี้เรากี่เปอร์เซ็นต์ของเขาตอนนี้ทุกคน ตอนนี้ทุกคนยังเท่าๆกันตอนนี้ทุกคนยังแบบยัง20หมดเลยอ่ะแบบได้แค่10 20กันอยู่ตรงเนี้ยไม่มากไปกว่านี้ตอนนี้นะคะครั้งต่อไปนี่คือเราจริงจั
ช่ค่ะเพราะว่าจิ๊บก็เจ็บมาเยอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยจิ๊บเจ็บมาเยอะมากแล้วแล้วก็เลยรู้สึกว่าเรียนรู้สักทีจิ๊บเรียนรู้สักทีแล้วครั้งนี้ก็เรียนรู้แล้วว่าโอเคฉันอาจจะไม่เหมาะกับคนไทยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยฉันก็คิดเหมือนกันนะว่าอาจจะมีแต่ว่าก็ครั้งนี้ก็ดูให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยดูให้ดีขึ้นแล้วก็เรียนรู้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิ๊บช้าๆค่อยๆทุกวันนี้บอกตัวเองช้าๆค่อยๆเลือกตอนนี้เราเลือกได้เราขอเวลาเพื่อเลือกคนที่ดีที่สุดก่อนดีกว่าไม่ว่าหนุ่มไทยเข้ามาไม่คุยค่ะ